คือแม่เนี่ยไปประสบอุบัติเหตุหลังจากนั้นมาอีก2อาทิตย์เขาก็คลอด6เดือนประสาทตาเขาไม่ทำงานเรติน่าเขาเป็นผังผืดไปหมดเลยเขาไม่สามารถรับภาพได้เนี่ยแล้วเขาก็เป็นโรคลมชักจะต้องไปหาหมอทุกๆ3เดือนค่ะแล้วก็กินยาตลอดพอเมื่อปี38ตอนนั้นน้องอายุได้9ปีแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับเราได้กลับบ้านเงี้ยค่ะชอบมากก็เลยไปถามพระอาจารย์ค่ะว่ามีลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็พามาหาหลวงพี่ท่านก็เมตตามากค่ะท่านก็บอกว่าให้นึกถึงดวงแก้วหลวงพี่ก็บอกว่าให้เขานึกบ่อยๆนะพ่อแม่กลับมาจากปฏิบัติธรรม7วันกลับมาก็มาบอกลองนั่งสมาธิดูสิมันดีนะมันช่วยได้ก็ลองให้นั่งแล้วก็บอกวิธีการนึกดวงแก้วกลมๆไว้ในท้องแต่น้องเขาจะนึกไม่ออกเขาไม่เคยเห็นก็เลยเริ่มเอาเป็นลูกแก้วที่ไว้เล่นมาให้เขาจับแล้วก็เป็นลูกปิงปองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลมๆเอามาให้เขาจับแล้วก็ให้เขานึกอยู่ในท้องวันมาฆะปี39เป็นผู้นำบุญจัดรถบัสคือสาธุชนใหม่ๆแม่ก็จะต้องไปดูแลก็ให้น้องเขาอยู่กับยายพอเสร็จแล้วก็เดินมาถามหนูกลั่นดวงหรือยังเขาก็บอกว่าหนูไม่ต้องกลั่นดวงแล้วล่ะตอนนี้ดวงกลั่นหนูเข้าไปอยู่ในดวงก็ฟังไปอย่างนั้นนะคะทีนี้ตอนเย็นค่ะจะกลับบ้านหลวงพี่ท่านก็เมตตาเดินมาถามเป็นยังไงบ้างก็เลยบอกหลวงพี่ว่าเขาบอกว่าเขาไปอยู่ในดวงคือแม่ก็ไม่รู้นะคะบอกว่าโอ้ดีมองดวงไปทีนี้หลวงพี่ท่านก็ติดตามตลอดมาเมื่อก่อนหมอบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะว่าอาการชักอย่างนี้มันไม่หายเคมีสมองมันไม่สมดุลกันแต่พอมานั่งสมาธิแล้วมันก็ดีขึ้นค่อยๆหายไปจนไม่ต้องกินยาหลังจากที่เข้ามาวัดพระธรรมกายเราก็ได้รับอะไรดีๆจากหลวงพ่อและคุณยายทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรือมีความลำบากมันก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆเราใช้สมาธิเป็นที่พึ่งเราคิดอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ออกเราก็นั่งสมาธิแล้วเราก็จะแก้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี